สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องเปิดคำทำนายครูบาศรีวิชัยร้อยกว่าปีแล้วเหลือเชื่อตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันทุกอย่างก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องบุญกรรมดวงชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเป็นผู้มีศีลจารึกที่งดงามเคร่งครัดครูบาศรีวิชัยเป็นที่รู้จักและอยู่ในความทรงจำของชาวล้านนาคือการที่ท่านเป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพโดยพลังศรัทธาของประชาชนเป็นจำนวนมากทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ซึ่งใช้เวลาเพียง5เดือนเศษโดยไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐหรือส่วนราชการเลยนอกจากนี้ท่านยังทำนายบ้านเมืองในภายภาคหน้าซึ่งก็คือปัจจุบันได้ตรงอย่างน่าขนลุกซึ่งที่ครูบาศรีวิชัยท่านได้เขียนไว้เป็นภาษากำเมืองแปลเป็นภาษากลางได้ใจความว่าในอนาคตวัดวาอารามจะไม่ค่อยมีผู้คนเข้าไปทำบุญหรือว่าถือศีลฟังธรรมครกมองตำข้าวก็จะไม่มีคนใช้ตำข้าวอีกถนนหนทางก็จะราบเรียบใช้เดินทางไปมาอย่างสะดวกสบายโรงเรียนก็จะใหญ่โตคนยากจนก็จะมีข้าวกินคนชราก็จะใส่ฟันปลอมเต็มปากแม่ไม้นางสาวก็จะละทิ้งผ้าถุงหันไปสวมใส่กางเกงกันหมดป่าช้าก็จะคึกครื้นด้วยเสียงเพลงหมายถึงเพลงแห่ศพบางแห่งก็มีวงดนตรีแสดงสดๆขณะเผาศพหรือว่าเปิดเพลงโปรดของผู้ตายภูเขาก็จะปราศจากต้นไม้คนเกียจคร้านก็มีอยู่มีกินอย่างดีคนชั่วช้าก็ล้มตายไปมีร้านค้าขายอยู่ทั่วทุกมุมเมืองน้ำคลองซอยเล็กก็อาศัยน้ำจากแม่น้ำใหญ่วัวควายก็ค่อยๆสูญพันธุ์ไปคนแก่คนเฒ่าก็ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังปูปลาก็ลดหายไปจากลำน้ำผู้คนต่างชอบท่องเที่ยวไปตามถ้ำและน้ำตกผู้คนมีส่วนร่วมชุมนุมประท้วงกันอย่างมากมายบ้านเมืองจะเกิดความระส่ำระส่ายวุ่นวายเด็กๆลูกหลานก็จะดื้อรั้นไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่ผู้คนไร้คุณธรรมน้ำใจก็จะมีอยู่ทั่วทุกมุมเมืองผู้คนก็จะเป็นเสมือนพวกพูดผีและพวกเปรตที่มีแต่ความละโมบโลภมากทั้งชายหญิงต่างไว้ผมยาวประบ่าข้าวที่มีอยู่ก็ไม่ใช้ครกตำถนนหนทางดีแต่คนก็ไม่ใช้เท้าเดินกันร่องรอยของผู้คนก็คล้ายรอยงูก็คือล้อรถยนต์ผู้คนก็จะเหาะเหินล่องลอยอยู่เหนือพื้นดินในบ้านเรือนก็มีก๊อกประปามีน้ำกินน้ำใช้อย่างสะดวกสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์มีโยงอยู่ทั่วไปในชุมชนคนที่มีความรู้ก็ผลิตรถแท็กเตอร์มาใช้ทำไร่ไถนาผู้คนต่างก็มีหูทิพย์ตาทิพย์ก็คือโทรศัพท์โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตผ
ผู้คนมีพาหนะทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินลอยฟ้าหรือเครื่องบินสิ่งเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนพี่น้องทั้งหลายครูบาศรีวิชัยหรือนายอินเฟือนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านกันดารมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงในช่วงนั้นบ้านปางยังไม่มีวัดประจำหมู่บ้านจนกระทั่งเมื่อนายอินเฟือนมีอายุ17ปีได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อครูบาขัตติยะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าครูบาแข้งแคะหมายถึงขาพิการเดินขากระเพลกเดินทุดงจากบ้านป่าสางผ่านมาถึงหมู่บ้านนั้นชาวบ้านจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่ประจำที่บ้านปางแล้วก็ช่วยกันสร้างกุฏิชั่วคราวให้ท่านจำพรรษาเด็กชายอินเฟือนจึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์และเมื่ออายุ18ปีก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่อารามแห่งนี้โดยมีครูบาขัตติยะเป็นพระอุปัชฌาย์3ปีต่อมาก็คือปีพุทธศักราช2442ได้เข้าอุปสมบทในอุโบสถวัดบ้านหงหลวงอำเภอบ้านหงจังหวัดลำพูนโดยมีครูบาสมณะวัดบ้านหงหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับนามฉายาในการอุปสมบทว่าสิริวิชโยภิกขุมีนามบัญญัติว่าพระศรีวิชัยหลังอุปสมบทเมื่ออุปสมบทแล้วพระศรีวิชัยสิริวิชโยภิกขุได้กลับมาจำพรรษาที่อารามบ้านปาง 1 พรรษาจากนั้นได้ไปศึกษากรรมฐานและวิชาอาคมกับครูบาอุปัลละวัดดอยแตอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนต่อมาได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของครูบาวัดดอยคำและอีกท่านหนึ่งถือว่าเป็นครูของครูบาศรีวิชัยคือครูบาสมณะวัดบ้านหงหลวงซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านครูบาศรีวิชัยได้รับการศึกษาจากครูบาอุปัลละวัดดอยแตเป็นเวลา 1 พรรษาก็กลับมาอยู่ที่อารามบ้านปางจนถึงปีพุทธศักราช2444อายุได้24ปีพรรษาที่4ครูบาขัตติยะได้จาริกออกจากบ้านปางไปบางท่านก็ว่ามรณภาพครูบาศรีวิชัยจึงรักษาการแทนในตำแหน่งเจ้าอาวาสและเมื่อครบพรรษาที่5ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านปางจากนั้นก็ได้ย้ายวัดไปยังสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมคือบริเวณเนินเขาซึ่งเป็นที่ตั้งวัดบ้านปางในปัจจุบันเพราะเป็นที่วิเวกและสามารถปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีโดยได้ให้ชื่อวัดใหม่แห่งนี้ว่าวัดจอมสรีทรายมูลบุญเรืองแต่ชาวบ้านทั่วไปยังนิยมเรียกว่าวัดบ้านปางตามชื่อของหมู่บ้านครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ที่มีศีลาจาวัดที่งดงามและเคร่งครัดท่านงดการเสพหมากเมี่ยงบุหรี่โดยสิ้นเชิงท่านงดฉันเนื้อสัตว์ตั้งแต่อายุ26ปีและฉันอาหารเพียงมื้อเดียวซึ่งมักเป็นผักต้มใส่เกลือกับพริกไทยบางครั้งก็ไม่ฉันข้าวทั้ง5เดือนผักที่ท่านจะไม่ฉันเลยคือผักบุ้งผักปลอดผักเปลวผักหมากขี้กาผักจิกและผักเฮือนผักฮี้โดยท่านให้เหตุผลว่าถ้าพระภิกษุสามเณรรูปใดงดได้การบำเพ็ญกรรมฐานจะเจริญก้าวหน้าผิวพรรณจะเปล่งปลั่งธาตุทั้ง4จะเป็นปกติถ้าชาวบ้าน
งดเว้นแล้วจะทำให้การถือคาถาอาคมดีครูบาศรีวิชัยมีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมะอันสูงสุดดังปรากฏจากคำอธิษฐานบารมีที่ท่านอธิษฐานไว้ว่าตั้งปรารถนาขอฮื้อได้ธรรมะยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพานสิ่งเดียวและมักจะปรากฏความปรารถนาดังกล่าวในตอนท้ายของคัมภีร์เบลานที่ท่านสร้างไว้ทุกเรื่องสิ่งที่ทำให้ครูบาศรีวิชัยเป็นที่รู้จักและอยู่ในความทรงจำของชาวล้านนาคือการที่ท่านเป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพโดยพลังศรัทธาของประชาชนเป็นจำนวนมากทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ซึ่งใช้เวลาสร้างเพียง5เดือนเศษโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ครูบาศรีวิชัยได้รับคำเรียกร้องจากศรัทธาประชาชนให้ช่วยดำริและจัดการเรื่องนี้จึงเริ่มลงมือสร้างเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2477เวลา10นาฬิกาณเชิงดอยสุเทพด้านห้วยแก้วโดยมีพลตรีเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เป็นผู้ขุดจอบเป็นปฐมฤกษ์การสร้างถนนสายนี้ใช้แรงงานเป็นจำนวนมากวันหนึ่งจะมีผู้คนช่วยทำงานประมาณวันละไม่ต่ำกว่า 5,000 คนถ้าคิดมูลค่าแรงงานเป็นเงินก็คงมากมายมหาศาลทีเดียวการสร้างทางสายนี้ใช้เวลา5เดือนกับ22วันจึงแล้วเสร็จและเปิดให้รถขึ้นลงได้เมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2478ปัจจุบันท่านครูบาศรีวิชัยยังคงเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเขาเผ่าต่างๆโดยจะเห็นได้จากการที่ชาวเขากลุ่มใหญ่ในปัจจุบันก็ยังคงไม่กินเนื้อสัตว์ตามคำสอนของท่านครูบาศรีวิชัยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษอีกทั้งยังเป็นพระสงฆ์องค์แรกๆที่ทำให้ชาวเขาเลิกนับถือผีสางอีกด้วยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ